ขั้นสุดท้ายของนโยบาย66ทับ23บอกว่าจะต้องทำระบบประชาธิปไตยให้สมบูรณ์แต่ปรากฏว่าพอพวกเราลงมาจากภูเขาครับลงมาพัฒนาชาติไทยด้วยการกรีดยางพัฒนาชาติท่าทีคือหนึ่งอย่าไปให้ความสำคัญมันอย่าไปทำข่าวมันอย่าไปเถียงมันคือมันไม่ใช่ลูกเฉลี่ยกับผมอ่ะเพราะมันไม่รู้จะเถียงผมเรื่องอะไรเนี่ยมันจะตีผมก็ไม่รู้ตีผมเรื่องอะไรมันก็เลยใช้ลูกเนี่ยเพื่อนผู้สื่อข่าวพี่น้องดูนี่ตีละลุงนักการลุกลุงจตุพรลุงนะครับชินวัตรลุงอาจารย์จารันลุงผมก็สัมภาษณ์ด้วยมันไม่ลุงลุงกับผมมันไม่ลุงลุงกับผมทำเป็นไม่รู้จักเลยผู้สื่อข่าวจะสงสัยไม่รู้จักมันราคาตกครับสุรชัยสุรชัย yes แซ่ด่านไอ้คนใต้ก็เชื่อ he is head of here now head นี่นะ he is head of here yeah เป็น leader อะไร leader อย่าจ้างพาราขึ้นไปกิโลละ40 บาทไปลองกับใช่ไหมโอ้โหต้องโคตรนากันใหญ่The people, a lot of the people from the north, on the south, and another side come to Thailand tonight. Hey, come to Bangkok tonight. And tomorrow morning, we will move this parliament. Yeah. About 10. Yeah. About maybe 11. จนเป็นนายกที่พบมันเลยยี่สิบอ่ะไปเผยโฆษณาว่านั่นฝีมือเขาใช่ไหมทีนี้นักข่าวก็ไปถามเนี่ยไอตอน16เนี่ยบอกคุณกันตลาดโลกนะทีนี้พอ40นักข่าวไปถามดูท่านควรกันโอ้ตอนนี้ราคาตลาดโลกดีเหลือเกินนะเพราะยางพาราขายดีโลละ40 บาท We do this time to move people there for only pleasure no fly with army.What we not afraid army. What we go, we want going to the parliament to pressure only. Yeah, you want to go to no. The people, great people, not go inside. We fighting by democracy only. No fight. No fight.ทักษิณประกาศสักดาไฟ just only pressure just only pressure นี่จิตวิทยาของทักษิณแต่ทีนี้คนเชื่อไงเพราะว่าทักษิณชื่อเขาที่ก็เชื่อว่าทักษิณไม่มีนา today we collect the people ถ้าผมมาแล้วผมซื้อหมดคนก็หัวรบใครมาใครไม่รู้ว่า now I think ก็รู้ว่าทักษิณมีเงินนะ now many people go home and we will go back again tomorrow morning และยังพารามันไม่ after that rightYeah, I think more than 70,000 people. More than 70,000. Yeah. Oh yeah, 70,000. จนวันนี้พยาง40กว่าครับจะเจ๊งหมดแล้วทุกบ้านผมปากพนังครับโน่นครับโครงการลุ่มน้ำป่าพนังครับไอ้พวกนี้มันทำเรื่องหลอกลวงพระเจ้าอยู่หัวนี่เรารู้ไหมยอมตั้งข้อหาฉันมาจบเลยหลอกลวงพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าป่าพนังมันเรื่องมันจากน้ำเค็มขึ้นให้ไปทำเขื่อนกั้นเพราะน้ำมันก็หวาดลงในทะเลไอ้นี่ไปทำเขื่อนกั้นเอาไว้น้ำมันก็ไม่ไหลไอ้ข้ามบนที่น้ำจืดวันนี้ก็สาหร่ายผักตกผักกระเจิดเต็มคลองหมดออกซิเจนไม่มีปลาก็ไม่มีไอ้ข้างล่างก็เน่าข้างบนก็เน่าจนกว่าเดิมเลยคุณปากพนังใช้เงินค่าไป 15,000 ล้านคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับเขาหลงจู้ผู้พาเขาเรียกว่า
ปฏิบัติการเชิงข่าวไม่มีใครเจ้าเราลืมหมดทั้งเจ้ากี้ทั้งเจ้าของพ่อเลยวะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไอ้เรื่องเราจะยึดทั้งเรียกยึดสนามบินยึดอะไรต่างๆไม่ต้องห่วงเราไม่ยึดหรอกเพราะเป้าหมายของเราพี่น้องรู้มันเรายึดอะไรยึดประเทศNSA ให้ความสำคัญลำดับ4มีคำถามไหมเอาละไปจัดการนะWhat this small bottle? Yes. What is it? It is Red Bull. Yes. From taxi Red Bull. Okay. Thank you.Thank you.
าสีขึ้นนะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยWe'll be right back.
Thank you.
รอยครับเนี่ยร่วงหมดเลยแต่ไม่ทุกคนเอาพี่ๆตบมือให้กับคนเสื้อแดงหน่อยครับพี่ดำเลยครับเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ต้องมาเรื่องนี้ต้องมาปั้มอะไรกับผมเลยผมไม่เข้าไปยังไงI'm sorry.
เอาลุงมาทำงานเอาติดปังเอาที่เอาข้าวเอาหน่อยจะไปแท็กอะไรเดือดร้อน